สนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven เรื่องของอากาศนะฝนตกหนักในช่วงนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางยังคงเจอฝนตกหนักอยู่นะครับวันนี้ก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วนะครับว่ามีพื้นที่เสี่ยงเนี่ยเจอฝนตกหนักถึง25จังหวัดด้วยกันนะครับส่วนแม่ฮ่องสอนนะครับเจอฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาน้ำป่าไหลหลากส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนและภาคการเกษตรครับให้คุณผู้ชมได้ดูสถานการณ์ที่พื้นที่บ้านสบสอยตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนก่อนเลยนะครับที่นี่เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรที่ติดกับลำน้ำสอยและแม่น้ำปายครับทั้งในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็สั่งการไปแล้วครับให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบไปช่วยเหลือประชาชนเป็นการด่วนเหตุน้ำป่าหลากดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบต้นฤดูฝนของปีนี้สาเหตุก็มาจากฝนตกหนักบริเวณพื้นที่เมืองแม่ฮ่องสอนและแนวชายแดนประเทศเมียนมาแล้วก็ส่งผลนะครับให้น้ำเนี่ยไหลลงมาเป็นน้ำป่าที่ไหลหลากจากเทือกเขาลงมาในลำน้ำสอยทำให้แม่น้ำปายเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบนะต่อพืชผักสวนครัวที่ปลูกเอาไว้ก็คือถูกน้ำป่าเนี่ยไหลหลากเข้าท่วมเสียหายถึง50ไร่เลยทีเดียวนะครับส่วนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับหลายพื้นที่เจอกับฝนแล้วนะครับฝนตกหนักครับนอกจากจะสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่การเกษตรแล้วอีกมุมนึงเนี่ยก็ทำให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำมีปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเขื่อนลำปาวปัจจุบันจากฝนที่ตกลงมาส่งผลดีเพราะว่าเริ่มมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างอย่างต่อเนื่องนายสำรวยอินพิทักษ์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวกล่าวว่าหลังจากเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแบบนี้ก็มีปริมาณน้ำไหลเข้ามาเติมในอ่างเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีน้ำไหลเข้ามาแล้วมากกว่า70ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้ปัจจุบันนี้เขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำอยู่ที่715ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุกักเก็บ 1,980 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ36ครับปัจจุบันนี้ทางโครงการยังคงส่งน้ำลงลำน้ำเดิมก็คือจุดผันน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งน้ำผ่านอาคารระบายน้ำหรือว่าสปิลเวย์ลงสู่ลำน้ำเปล่าไหลไปยังแม่น้ำชีเพื่อช่วยในการอุปโภคบริโภคพื้นที่การเกษตรและการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งให้น้ำเนี่ยเข้าไปช่วยรักษาระบบนิเวศตลอดลำน้ำชีตอนล่างเฉลี่ยเนี่ยปล่อยไปวันละ5ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการจัดการชนประทานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มผู้ใช้น้ำในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เพื่อวางแผนการใช้น้ำให้เพียงพอต่อประชาชนครับด้านจังหวัดอุทัยธานีที่บริเวณเหนือเขื่อนวังร่มเกล้านะคะเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ก็ประสบภัยแล้งมาอย่างยาวนานค่ะทำให้สัตว์เลี้ยงไม่มีหญ้าสดต้องนำฟางแห้งมาเป็นอาหารให้สัตว์เลี้ยงก็กลายเป็นว่าสัตว์เลี้ยงก็ค่อนข้างที่จะสู้ผอมนะคะแต่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้มีหญ้าบริเวณแหล่งน้ำเหนือเขื่อนวังร่มเกล้าหญ้าเหล่านี้ก็กลับมาเขียวขจีแล้วก็มีปริมาณน้ำสะสมไหลลงเขื่อนเพิ่มขึ้นสถานการณ์ภัยแล้งก็เริ่มคลี่คลายไปบ้างนะคะเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ก็ต้อนฝูงแพะแกะแล้วก็มีควายลงมากินหญ้าอ่อนในเขื่อนวังร่มเกล้าจากสัตว์เลี้ยงที่สู้ผอมก็เริ่มที่จะมีน้ำมีนวลขึ้นนะคะก็คาดว่าอีกไม่นานจะจับขายได้ในราคาดีกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะด้านกรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานลักษณะอากาศประเทศไทยวันนี้นะคะทุกภาคยังคงมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องโดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกจากปัจจัยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยตอนบนและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยายังได้พยากรณ์อากาศล่วงหน้านะครับในช่วงวันที่5ถึง13มิถุนายนนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกต่อเนื่องส่วนใหญ่จะตกในช่วงเย็นถึงค่ำและมีฝนตกบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนและภาคกลางทางด้านตะวันตกภาคตะวันออกด้านรับมรสุมต้องระวังฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนได้ส่วนภาคใต้ในระยะนี้จะมีฝนน้อยกว่าภาคอื่นๆครับเนื่องจากว่าระบบของอากาศจะถูกยกขึ้นไป
ไปบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยพบว่าฝนจะเริ่มกลับมาหลังจากวันที่9มิถุนายนนี้ครับมาตรวจสอบปริมาณฝนเป็นรายภาคกันหน่อยนะครับเริ่มต้นจากที่ภาคเหนือก่อนเลยครับภาคเหนือเนี่ยมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่เช่นเดียวกันกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยจะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ครับภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้จะมีฝนร้อยละ20ถึง30ของพื้นที่ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักในวันนี้นะครับ5มิถุนายน2567ในพื้นที่3ภาค25จังหวัดด้วยกันภาคเหนือ9จังหวัดประกอบไปด้วยแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากและเพชรบูรณ์ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตือนภัยฝนตกหนักใน8จังหวัดได้แก่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารและภาคตะวันออกครับเตือนภัยฝนตกหนักทั้งภาคเลยนะครับ8จังหวัดครับได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ